สวัสดีค่ะพี่เอ๋ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ค่ะใส่หมวกกันเลยทีเดียวนะคะใช่เลยค่ะ แดดร้อนจะไปไหนนอกแดดร้อนหัวกระเจิงแบบว่าเมื่อเช้านี้แบบว่าอะไรก็ไม่รู้มีมาตื่นมาแล้วแบบอะไรยุ่งเหยิงแบบว่าวันนี้ไม่แล้วก็คือแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ไปตามที่คุณอยากให้มันเป็นนะ Murphy's Law นะ What will go wrong อะไรนะ Murphy's Law What will go wrong will go wrong no that doesn't sound right I'll find it for you in a moment oh เห็นไหมดูสิมาจัดรายการก็แบบว่าอะไรนะบ่นมาตั้งแต่แบบว่าเริ่มเพลงใช่ไหม okay so let's go back to this one first okay and that's a song okay it's a song by Supertramp that's correct ค่ะเป็นเพลงที่มีคนขอมาใช่ต้องขอบคุณมากที่ขอมานะครับชื่อเพลง logical song okay. the logical song logic เนี่ยคือตรรกะถูกป่ะใช่ไหมคะ the logical song ก็คือเป็นเพลงที่ ที่ make sense อะนะคะที่เมื่อคำนวณแล้วมันออกมามันถูกต้องมัน logical มัน common sense มันมีความตรรกะมันถูกต้องโอเคป่ะโอเควิชานี้เกียดมากเลยอะเพราะไม่ค่อยมี logic อยู่ในหัวโดยเฉพาะเช้านี้โอเค so let's go back to Murphy's law firstAnything that can go wrong will go wrong. Okay. Anything that can go wrong will go wrong. Okay. ก็แปลว่าอะไรก็ตามที่มันอาจจะมีการผิดพลาดหรือว่ามีการทำแบบว่าไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่ไม่พึงประสงค์มันก็จะเกิดแหละก็คือไอ้สิ่งที่เราไม่พึงประสงค์มันก็จะเกิดนั่นแหละนะคะก็อย่างเช่นเช้านี้สามีก็บัตรเครดิตหายออกไปจะเอาใบเสร็จที่ซื้อแล็ปท็อปอันใหม่เนี่ยไปเอาภาษีคืนเพราะเดี๋ยวเขาจะบินออกจากต่างประเทศบินไปต่างประเทศถูกป่ะเขาก็จะเอาภาษีคืนได้ไปซื้อน้ำพึ่งมะนาวให้ภรรยาที่ท้องแก่อยู่8เดือนก็ไปลืมอยู่ตรงนั้นกลับบ้านมาก็เลยให้คุณน้าอะไรก็ไม่รู้กลับบ้านมาก็แบบว่าเฮ้ยตายแล้วฉันนู่นฉันนี่ก็ให้คุณน้าออกไปนี่คุณน้าก็ไปหานะเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วเขาก็บอก he's going insane แบบจะบ้าคลั่งไปแล้วฉันก็เลยบอกฉันก็ insane ไปกับเธอด้วยแหละโอเคอ่ะ so back to the logical song by the Supertramp band hereIt says, when I was young, it seemed that life was so wonderful. เมื่อตอนยาววัยอยู่เนี่ยชีวิตนี่มัน wonderful เหลือเกินนะคะ wonderful ก็เหมือนแบบว่าดีนะคะเป็นคำศัพท์ที่อีกระดับหนึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันสักเท่าไหร่เราจะเป็น good great อย่างนี้ใช่ไหมโอ้ใช่เมื่อ3วันที่ผ่านมานะคะมีการประชุมเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยค่ะเกี่ยวกับเด็กวัยเนี้ยแรกเกิดไปถึงสัก6นะคะซึ่งเขาบอกว่าไอ้เรื่องของvocabulary คำศัพท์ต่างๆเนี่ยป้อนให้เขาเยอะๆช่วงนั้นเลยใช่ไหมช่วงนั้นเลยอย่าไปกลัวว่าเอ้ยอย่าไปทำให้ภาษาเนี่ยโอเคใช่ช่วงที่เขาแบบว่ายังพูดไม่ได้โอเคอาจจะแบบ baby talk ไปก่อน eat baby eat อะไรอย่างงี้แต่ว่าเมื่อเขาเริ่มพูดแล้วอัดเข้าไปเลยคำศัพท์เพราะว่าถ้าน้องเขาได้คำศัพท์คือเด็กวัยนี้เรียนเร็วมากอย่างเช่นเบนนะวันนี้เนี่ยนะคะใช้คำว่า otherwise why คำว่า otherwise ไอ้แม่งง ใช่ไหมคือแม่มีแม่พูดเก่งก็ดีอย่างเงี้ยลูกพูดเยอะ ใช่ไหมเราก็เขียนไปหาพ่อเลยนะพ่อเขาไปออกกำลังกายแล้วก็บอกว่า word of the dayotherwise แล้วฮีพูดเป็นเรียงประโยคเลยนะก็คือฮีอะเล่นสกูตเตอร์แล้วไปแบงที่ประตูประตูเป็นรอยแล้วมีลูกศิษย์มาติวที่บ้านเขาไปพูดกับลูกศิษย์นะคะพูดกับพี่เขาเนี่ยพี่เขานี่ก็9ขวบแล้ว we cannot bang the scooter on the door otherwise mum's door will be broken ยังไม่3ขวบวันนี้ประโยคแบบตอนนี้ยังไม่ใช้คำนั้นเลยนะ otherwise ไอ้เราแบบWhoa! Whoa! เฮ้ยเจ๋งมากเขาจับโดยที่เราไม่รู้เลยนะแต่ก็
ต้องมาจากแม่แหละใช่เขาต้องได้ยินนะหนูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคัดกรองในสิ่งที่เราพูดในวาจานะคะก็คืออะไรที่ดีพูดไปเยอะๆพูดเป็นต่อยหอยเลยเพราะเขาจับจริงๆเป็นนี่เรื่องพัฒนาการการพูดเพราะว่าเด็กวัยนี้นี่ต้องแบบเป็นวัยที่จดจำแล้วจดจำแล้วก็จะจำไปเลยนะจำไปตลอดเลยนะคือถ้าเขาจำได้แล้วเขาจะจำไปตลอดเพราะฉะนั้นไอ้คำไม่สุภาพเนี่ยอย่าได้หลุดเลยนะเพราะว่าก็จำแล้วพวกนี้จำแม่นแล้วก็จะบอกให้นะคะว่าเรื่องของงานวิจัยเนี่ยในเรื่องของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าเขาได้คำศัพท์เยอะเนี่ยในเรื่องของการที่จะ transition ก็คือการย้ายจากnursery ไป kindergarten ไปสู่ประถม1เนี่ยการเรียนการอ่านของเขาเนี่ยจะพัฒนาได้ดีกว่าเด็กคนอื่นๆถ้า vocabulary หรือว่าคำศัพท์เขาได้อยู่ในคลังเขาว่านะคะเยอะไม่ต่างกับคนเรียนภาษาเนี่ยแหละ vocabulary ยิ่งเยอะก็จะยิ่งใช้ภาษาได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยในเรื่องของการพูดกับเด็กๆ Okay, so back to this one. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. มันเป็นปาฏิหาริย์เลยนะคะในช่วงเยาว์วัยนั้นทุกอย่างมันสวยงามอย่างกับเล่นแบบกลแล้วทุกอย่างมันออกมาประเสริฐสีมากนะคะ Magical เป็นอะไรที่แบบริสมลาประมาณอย่างนั้นด้วยนะคะ and all the birds in the trees well they'd be singing so happily นกบนต้นไม้ก็จะร้องเพลงนะเป็นเหมือนนิทานะใช่ไหมคะเจ้าหญิงเดินไปมีนกร้องเจ้าหญิงก็ร้องไปด้วยประมาณนั้นเพ้อฝันกันไปนะคะ joyfully playfully watching me okayjoyfully playfully happily โอ้โหเราได้ adverb กันเพียบเลยเช้านี้ adverb ใช้ยังไงเรามีกริยาถูกป่ะการกระทำแล้วการกระทำนั้นเนี่ยปฏิบัติไปอย่างไรก็เป็น adverb อย่างเช่นร้องเพลงอย่าง sadly sing a song หรือว่า happily sing a song ไอ้ ly words เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะคำที่ขยายกริยาว่ากริยานั้นปฏิบัติไปเนี่ยหรือว่ากระทำออกไปในลักษณะอารมณ์แบบไหนอะไรที่มัน magical อย่างเงี้ยเป็นแค่ adverb อธิบายคำนาม the magical storyนิทานหรือว่านิยายหรือว่าเรื่องเล่าที่มันแบบว่าโอ้โหแบบเหมือนฝันเหมือนอะไรที่มัน magical นะแต่ว่า it was magically told ถูกเล่าออกมาอย่างริสมลาอย่างโอเคมีความต่างนะ adverb กับ adjective โอเค nextBut then they sent me away to teach me how to be sensible. ก็คือนกเนี่ยที่ร้องเพลงอยู่เนี่ยแล้วก็แอบมองเขาเล่นอยู่นะคะก็แบบว่าเหมือนก็ไล่ให้เขากลับไปที่อื่นไปอย่ามาอยู่ที่นี้แล้วให้ไปทำสติมาใหม่นะคะให้เป็นอะไรที่ sensible nonsense เนี่ยเป็นอะไรที่ไร้สาระถ้าอยู่มีเซนส์เยอะนี่อยู่ก็มี common sense เยอะอยู่ก็มีสาระเยอะโอเค logical responsible practical โอ้โหพวกนี้เนี่ยนะคะเป็นคำที่ขยายคำนามก็อยากจะให้บุคคลคนนี้เป็นคนที่ sensible logical responsible และ practical sensible แปลว่าไม่ถึงกับแบบว่ามีสาระหรอกนะแต่ว่าอธิบายยากเหมือนกันนะคะ คำนี้ if you are sensible it basically means that you are doing things ที่มันมีไหมแปลออกมามันแปลภาษาไทยประมาณว่าแบบเป็นคนที่มีอะไรที่แบบสมเหตุสมผลมีเหตุมีผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่ไม่ได้ทำไปเพราะอารมณ์หรือว่าทำไปเพราะว่าโกรธมากเศร้ามากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทำไปเพื่อที่จะเอาคืน อะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่นะคะก็คือทำด้วยการที่เรามีสติที่มีเหตุผลนะคะแล้วก็ logical ก็คือทำอย่างมีตรรกะ
ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าอีกระดับหนึ่งใช่นะคะส่วนคำว่า responsible ก็คือทำอย่างมีความรับผิดชอบ yes แล้วก็คำว่า practical เนี่ยก็คืออะไรที่มัน practical เนี่ยมันเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้จริงๆนะคะไม่ได้เป็นอะไรที่เพ้อฝันที่อะไรอย่างนี้นะโอเค and they showed me a world where I could be so dependable clinical intellectual cynical โอเคคำว่า dependable dependent กับ independent มีความหมายตรงกันข้ามกัน to be dependent on someone ก็คือจะต้องพึ่งพาคนอื่นแต่ถ้าเราเป็น independent เนี่ยโอเคเราก็ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเราพึ่งพาตัวเองได้นะคะส่วนคำว่า cynical เนี่ยอันนี้เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจ cynical นี่เป็นคนที่ร้ายกาจมากสะกดด้วย cynical cynical เป็นคนที่ร้ายกาจยิ่งแบบประมาณแบบว่า wicked อะค่ะ wicked ที่แบบพวก witches are wicked หรือว่ามีใครอีกล่ะที่เปรียบเทียบได้ว่าเป็นคนที่ cynical ที่ wicked นั่นนะคะก็คือใจร้ายขั้น extreme เลยนะคะ intellectual ก็เป็นคนที่มีภูมิปัญญาสูงฉลาดนะคะโอ้คำศัพท์เยอะมากวันนี้ There are times when all the world's asleep the questions run too deep for such a simple man ท่อนนี้นี่เขาบอกว่ามันมีบางครั้งนะเมื่อแบบว่าทุกคนนี่เขาก็หลับกันแล้ว the world is asleep ครึ่งโลกหลับไปนะเพราะอีกครึ่งหนึ่งก็จะตื่นถูกปะตามเวลา ที่มันต่างกัน the questions run too deep คือคำถามที่เขามีอยู่ในใจเนี่ย มันคือคิดลึกคิดหนักคิดมากคิดแบบว่าเนาะ ใช่เป็นใช่ไหม คืนแบบนั้นก็มีบ้าง ใช่ไหมที่นอนไม่หลับ ที่แบบว่าใจสมองมันล่องลอยไปนู่นไปไหนก็ไม่รู้โอเค for such a simple man โดยเฉพาะเพราะเขาเป็นคนที่แบบว่าเรียบง่าย เป็นคนที่แบบว่าธรรมดาคนหนึ่งอะนะคือตักกะอาจจะไม่ค่อยได้ยึดถืออะไรยึดกับมันเยอะมากนะคะเรื่อง sensible โอเคนะบางกรณีมันก็ sensible ได้แต่บางทีเนี่ยจะคิดแบบตักกะนี่มันก็คิดไม่ได้ทุกเรื่องนะถูกต้องใช่ไหมโอเค won't you please tell me what we've learned I know it sounds absurd but please tell me who I am โอเคช่วยบอกฉันด้วยว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันไปนะกับชีวิตกับสิ่งที่เป็นจริงอยู่นะตอนนี้แล้วฉันรู้นะว่ามันฟังดูแล้วมันแบบว่าบ้องบ้องบ้าบ้า absurd เนี่ย absurd จะกดด้วย a b s u r d absurd โอเคแปลว่ายิ่งกว่าบ้องอีกอะบ้าคลั่งอย่างเงี้ยนะคะBut please tell me who I am ก็คือช่วยบอกฉันหน่อยสิฉันเป็นใครว่าคำถามมันฟังอยู่แล้วมันแบบว่าถามมองบองใช่ใช่ใช่ถามทำไมคุณเป็นใครแต่บางคนเขาก็หลงทางเขาก็งงจริงๆเนาะโอเค all right next now watch what you say or they'll be calling you a radical okayAlright คำว่า radical เนี่ยหาคำเทียบเท่าเป็นภาษาไทยให้ด้วยได้ไหมคะเพราะคำนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกภาษาไทยเราเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนที่เป็น radical เนี่ยจะอยู่อีกขั้วหนึ่งขั้วแบบ extreme เลยอะนะคะต่อต้านบ้างดื้อรั้นจะรุนแรงสุดตรงไปอีกฝั่งนึงอย่างเงี้ยนั่นคือ radical ใช่ก็แปลประมาณนั้นนะคะสุดตรงแรง you don't want to be a radical okay r a d i c a l เพราะว่ามันสุดตรงจริงๆนะคะ so it's not really ideal to be a radical okay fanatical ก็เป็นเหมือนคนบ้าคลั่งเหมือนกันนะคะ criminal เป็นโจรเลยนะคะ won't you sign up your name we'd like to feel you're acceptable respectable presentable a vegetable okay สับเยอะสับเยอะมากไม่ดีอันนี้คือพลิกกันนี่คือพลิกกันเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของ radical ใช่ไหมนั่นคือสุดโต่งไปด้านหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในสังคมเนี่ยมันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะที่ทุกคนเนี่ย
ใฝ่ฝันไม่ใช่ใฝ่ฝันหรอกแต่ว่าอยากจะเป็นก็คือว่านอกเหนือจากพวกอากาศที่อยู่ที่เราเรียนกันมาใช่ไหมเสื้อผ้าอาหารไอ้ basic necessities ของการที่มีชีวิตอยู่เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือการที่ทุกคนยอมรับตัวเราในสังคมถูกป่ะนั่นก็คือ to be accepted as a member of society as a member of your groupคือในโรงเรียนเราก็อยากจะเป็นคนที่ยอมรับถูกต้องไม่ใช่ว่าเขาจะมองว่าเราเป็น radical หรือว่าเป็นคนที่แบบว่าหนอนหนังสือคนนี้บอกว่าเนิร์ดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าคนอื่นไม่ได้ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพูดมาพลิกนะเขาก็พูดว่าเนี่ยอยากจะไปอยู่ในลิสต์นะของคนที่accepted in society หรือว่า be acceptable a c c e p t a b l e be respectable ก็คือเขาก็มีคนให้ความเคารพอยู่ระดับหนึ่ง presentable ก็คือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้ได้นะคะก็คือว่าแต่งตัวผมเผ้ามันแบบบางคนก็จะแบบว่าอย่างเช่นไปสัมภาษณ์เนี่ยแต่งตัวมาดูไม่ค่อย presentable แบบว่าเฮ้ยทำไมเสื้อแบบว่ามันไม่ขาวแล้วนะรองเท้าไม่ได้ขัดมาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็คือดูไม่ค่อย presentable ใช่ไหมคะ vegetable เนี้ย vegetable นี่คุณอาจจะงงว่าเฮ้ยอะไรวะทำไมแบบว่ามี acceptable respectable presentable เข้าใจนะแต่ว่าทำไมเป็น vegetable เนี่ยจะใช้ในลักษณะแบบที่ได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะโคม่านิ่งเฉยแล้วถ้าสมมติมาอยู่ในสถานการณ์นี้ก็คือว่าอยู่ไม่ได้สุดโต่งไงอยู่ก็เงียบเงียบอยู่ก็นิ่งนิ่งอยู่ก็เงียบเงียบเข้ากับสังคมใครจะ yes เราก็ yes ด้วยใครจะ no ก็ no ด้วยอย่างเงี้ยแหละอยู่ก็เลยเป็นเหมือนแบบว่าหรือว่าไม่ออกความคิดเห็นเลยก็ได้นะคะก็คือว่าเวลาใครที่ประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น็อกโคม่าเขาก็จะเรียกกันว่าคืออย่างเช่นเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเจ้าชายนิทราถูกปะแต่ว่าฝรั่งเขาเรียกว่า he's in a vegetative state ใช่นะคะเขาจะเหมือนเป็นมนุษย์ผักอะไรเงี้ยใช่เพราะผักเขาก็พูดจาเขาก็อะไรไม่ได้ใช่ไหมเขาก็นิ่งอยู่เฉยOkay, so we got lots of words, and I think that's it because ก็เข้าท่อนเดิมแล้วเนาะเดี๋ยวที่ยังไงขอบคุณมากๆเลยนะจริงๆมันก็เป็นเพลงที่มีความเป็นเพลงที่มีความหมายดีและเป็นเพลงที่มีคำศัพท์เยอะมากตรึมเลยมึนเลยเป็นประเพณีไปแล้วนะที่ว่านอกเหนือจากจะแปลเพลงเนี่ยเราจะต้องมาทำความรู้จักกับศิลปินหรือวงที่ร้องด้วยนะคะ Super Tramp เนี่ยอีกชื่อนึงนะคะก็คือ Daddy เป็นวงมาจากลอนดอนนะคะแล้วก่อวงมาตั้งแต่1969แล้วการอ่านปีนะคะก็ต้องวรรคโดยเฉพาะก่อนปี2000เนี่ยนะคะต้องเป็นวรรค2ตัวแรกแล้วก็2ตัวหลังก็คืออย่างเช่นปี1825ก็เป็น1825อันนี้เขาก่อตั้งมาไปตั้งแต่1969โอเคเพลงเนี่ยนะคะ genre ของเขาเนี่ยจะเป็น progressive rock มันคืออะไรไม่รู้แล้วก็เป็น progressive pop ด้วยแต่ไอ้ rock ไอ้ pop เนี่ยพอเข้าใจแต่ไอ้ progressive เนี่ยไม่ค่อยแน่ใจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆหรือเปล่านะคะเพราะ progressive เนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเหมือนกับcontinuous อย่างเงี้ยล่ะค่ะโอเค and what มีห้าคน5 members yes that's right แล้วเขาก็เซ็นกับ EMI อ่ะเนาะค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ดังมากหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้คุ้นเคยกับเพลงแนวร็อกกันนะคะจะมี label ซึ่งก็จะมี Oxygen A&M Supercab Chrysalis นะคะแล้วก็คือเขาทำงานเป็นช่วงๆพักๆก่อตั้งตั้งแต่ปี1969 to 1988เสร็จแล้วก็หยุดไป and then they started the group again in 1996 up to 2002Okay, and then they stopped for 8 years, and then they started again in the year 2010. 1 ปีจบแล้วก็มาเริ่มใหม่ตั้งแต่ปี2015ถึงณปัจจุบันนี้ก็คือยังperform ด้วยกันอยู่นะคะโอเคเพลงดังๆของเขาเนี่ยก็จะมี The Logical Song เพลงที่เราเปิดกันไปวันนี้ Give a little bit ให้สักเล็กน้อยให้สักนิดหน่อยนะคะ Take the long way home กลับบ้านโดยการอ้อมไปกลับอ้อ
ทางไปอ้อมกับบ้านโอเค dreamer นักฝันนะคะ breakfast in America ไม่ใช่ breakfast at Tiffany's นะ breakfast in America เป็นวงที่ก่อตั้งที่ลอนดอนแต่ว่าใฝ่ฝันอยากจะไปกินมื้อเช้าที่อเมริกา It's raining again ฝนตกอีกแล้วหวังว่าคงไม่ตกวันนี้ชื่อเพลงนะไม่ได้บอกอะไรตรงนี้ใช่ Bloody well right โอ้คำไม่ค่อยสุภาพ Bloody เนี่ยนะแปลว่าเลือดออกเยอะนะคะแต่ว่าถ้าสมมติจะอุทาน Bloody heck Bloody hell ตามภาษาคนอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่มันเหมือนแบบว่าปะโทแต่มันจะมีความแรงกว่านั้นหน่อยนะคะ Goodbye stranger บายบายคนแปลกหน้าค่ะโอเค Cannonball Cannonball แปลว่าอะไรเนี่ยลูกเมื่อก่อนนี้เนี่ยสมัยนู้นเลยนะที่รบกันสมัยนั้นมีอัศวินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าใช้อะไรที่มันมีลูกใหญ่ใส่เข้าไปแล้วมันพุ่งออกมาอะไรอ่ะปืนใหญ่ปืนใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนใหญ่ที่มันหนักๆเลยนะแล้วต้องเข็นไปเลยอ่ะแล้วอาวุธมันก็คือแบบเป็นลูกกลมๆเหมือนลูกโบลิ่งอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปอ่ะใช่ๆนึกภาพออกค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีดำอ่ะแคนนอนบอลก็อีตัวลูกนะตัวลูกที่ใส่ลงไปใช่มันกระสุนน่ะเนาะกระสุนกระสุนที่ใส่ลงไปปืนใหญ่อ๋อเขาเรียกปืนใหญ่เหรอน่าจะเหมือนปืนใหญ่ก็ถ้าใช่ปืนใหญ่นะก็คือนั่นคือตัวแคนนอนไม่ใช่กล้องนะใช่ใช่แคนนอนทำไมมันเป็นลูกกระสุนมาแล้วเนาะลูกใหญ่ใหญ่นั่นแหละแล้วแคนนอนเนี่ยมันต้องมีแคนนอนบอลถึงจะแบบว่าใช้ได้ถูกป่ะแล้วก็ต้องจุดไฟแล้วก็ผ่าแล้วมันถึงจะพุ่งออกไปใช่ไหมนั่นแหละ cannon and a cannonball เขาก็มีเพลง cannonball ด้วยโอเคจบข่าวตรงนั้นต่อไปค่ะวันนี้จัดรายการเหมือนกับวิ่งมาราธอนเรามาดูกันซิว่าอาทิตย์ที่จะมาถึงเนี่ยเราจะต้องจับตาดูอะไรกันบ้างนะคะวันจันทร์ค่ะค่ะวันจันทร์นี้เนี่ยนะคะก็คือวันคืนนี้ดิคืนนี้ตีสองใช่แหละก็คือเทียบเท่ากับวันจันทร์ใช่ถูกป่ะใช่ฟุตบอลดูเปล่าไม่ค่อยได้ดูค่ะฝรั่งเศสใช่ไหมใช่ฝรั่งเศสกับโปรตุเกสโอเคคุณเชียร์ใครคุณก็เชียร์ไปดิฉันนอนปีนี้บอลยูโรไม่ค่อยได้ไม่ได้เชียร์ใครหรอเพราะปกติก็ไม่เพราะว่าเพราะเชียร์แต่ประเทศไทยเพราะเชียร์ไอ้ประเทศที่เชียร์ตกไปแล้วอะไรอย่างนี้หรอเชียร์ใครอยู่ตกไปแล้วเยอรมันตกไปแล้วอ๋อโอเคใช่บางคนเขาก็เขียนนะตลกมากเลยเพื่อนเป็นคนเยอรมันนั่นแหละเขาบอกว่าเขาแฮชแท็กเลยนะบอกว่าขอให้ฝรั่งเศสชนะ anyone but Ronaldo he Portuguese ขำมากเลยนะวันนั้นนักข่าวไปถามอ๋อเราก็พูดในรายการนี่ใช่ไหมที่นักข่าวไปถามว่าเฮ้ยทำไมยูมีโอกาสยิงเข้าประตูเนี่ยตั้ง44ครั้งยูคิดยังไงหีคว้าไมค์เหวี่ยงลงน้ำเลยเอ้ยแต่มุมน่ารักของเขาก็มีค่ะมีค่ะเป็นคนน่ารักก็แหมใจเด็กๆเขาก็น่ารักนะโอเคต่อไปนะคะ The Euro 2016 Championship match begins at 2 a.m. We're sure your boss won't mind if you arrive late and are too tired for work. มีสาวด้วยนะบอกว่าทางคนเขียนเนี่ยเชื่อว่านายของคุณเนี่ยคงไม่ mind สักเท่าไหร่หรอกถ้าอยู่ไปถึงที่ทำงานสายแล้ววันนั้นที่ทำงานคุณอาจจะดูเหนื่อยๆหน่อยก็ดูเหมือนกันนายก็ดูเหมือนกันใช่ไหมโอเคต่อไปวันจันทร์เช่นเดียวกันติดตามเรื่องนี้ไหมชาวสเปนิชอะที่เขาไปอะไรแล้วกันแล้วเหลือแปลไปตรงนี้ The murder trial of smiling Spaniard Arthur Segarra Princep begins today in the criminal court. He is charged with killing, then dismembering, then throwing body parts of compatriot David Bernat in Clongs and the Jao Praya in late January ก็คือในเดือนมกราคมมันมีชาวสเปนิชคนหนึ่งใช่ไหมคะไปฆ่าอีกคนหนึ่งแล้วฆ่าเนี่ยโอ้โหโหดมากเลย killing ใช่ไหม killing ก็คือการฆ่า dismembering แปลว่าอะไร member เป็นสมาชิกไม่ใช่ dismember นี่คือตัดแขนตัดขาตัดหัวเนี่ยแหละแล้วก็เอาไป throw body parts เอาไปโยนในคลองนี้ในนู่นในนี่กระจายกันไปแล้วเขาใช้ adjective ในการอธิบายคนนี้ที่จะขึ้นศาลเป็นวันแรกวันจันทร์เนี่ย smiling Spaniard คือมันยิ้มอยู่ตลอดเวลามันไม่รู้สึกว่ามันทำอะไรผิดเลย
น่ากลัวนะน่ากลัวนะพวกนี้นะไม่รู้คิดอะไรอยู่นะโอ้อันเนี้ย fanaticalfanatical คือแบบว่าบ้าคลั่งจิตแบบไปอีกไม่น่าจะปกติแล้วนะนะคะแล้วมีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจ prosecutors พวกทนายพวกนี้นะ say he was ripping off his friend นี่อยู่ใน quote นะคะ for money okay ripping off การ rip off ใครสักคนนี่ก็คือการโกงการโกงก็คือการชาร์จเงินมากเกินไปอย่างเช่นเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลามาประเทศไทยใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่ารู้เลยว่าบางทีไปสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาถูก rip off RIP นี่ไม่ต้องเขียนเป็นตัวใหญ่นะก็จะเป็นหยักตัวใหญ่นี่ก็จะเป็น rest in peace เหมือนหลับให้สบายไป RIP แล้วก็ OFF to rip someone off ก็คือไปโกงเขานะคะชาร์จเยอะไปอะไรลักษณะอย่างนั้นไป to rip off somebody เพราะว่าคนไทยก็เข้าใจนะเขียนราคาเนี่ยใช่ไหมคะให้ฝรั่งเนี่ยถ้าสมมติเขาจะชาร์จต่างกันนะฝรั่งเนี่ยเขาก็เขียนเป็นตัวเลขสากลแต่ถ้าเป็นคนไทยนี่เขาก็เขียนเป็นตัวเลขไทยถ้ามันมีความต่างในเรื่องของราคาซึ่งเขียนงั้นดีแล้วนะฝรั่งก็จะได้รู้ฝรั่งก็จะได้ไม่รู้สิไม่ให้คนไทยจะได้รู้ไงคนไทยจะได้รู้แล้วแบบโอเคอะต่อไปมีอะไรอีกโอเค Tuesday let's go to Tuesday we're going to find out who will represent Thailand in golffor the Olympic Games in Rio de Janeiro ตอนนี้นี่ที่ Rio de Janeiro นี่ก็กำลังมีเรื่องนู่นนี่เยอะแยะเลยนะเรื่องของซิก้าไปแล้วนี่จะติดเชื้อติดโรคนี้มาหรือเปล่าโดยเฉพาะคนท้องนี่อันตรายมากเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยทางผู้ว่าของเมือง Rio de Janeiro ก็ออกมาพูดเลยนะว่าเนี่ยเมืองฉันจะล่มจมแล้วเพราะเงินหมดประมาณนี้ก็หลากหลายแล้วก็มีเรื่องของไอ้นี่อีกอาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าวันอังคารเนี่ยนะคะเราก็จะทราบแล้วนะว่า The Rio Olympics golf competitors will be chosen and named this morning on the basis of world rankings แล้วเขาจะใช้มาตรฐานอะไรแล้วเขาก็จะดูสิว่าใครติดอันดับ1 2 3 4 5 6แล้วคนไทยแล้วก็ดึงไปท็อปนะคะ Almost certain คำว่า certain เหมือน sure นะคะ almost certain almost sure to be representing Thailand men นะคะฝั่งสุภาพบุรุษก็คือคุณธงชัยใจดีคุณกิรเดชนะคะแล้วฝั่งผู้หญิงเนี่ยคือคุณอริยานะคะแล้วก็คุณพรณรงค์ป่ะโทษทีเราไม่ได้ติดตามกอล์ฟสักเท่าไหร่ There could be last minute surprises and heartbreak so stand by เขาแซวอีกนะว่ามี surpriseช่วงนาทีสุดท้าย last minute นาทีสุดท้ายนะคะจะมีทั้ง surprises และ heartbreakOkay, all right, there you go. Finally, some good news this morning. My husband's found his credit card. Wow, yeah, ยินดีด้วยค่ะจะได้ไม่ต้องไปทำใหม่ต้องไปแจ้งใหม่ผู้ชมบอกว่าเขาเป็นหนักนะวันนี้เขาเป็นหนักมากเลยเขาระบายทุกสิ่งทุกอย่างบอกมา Okay, Wednesday now.การท่องเที่ยวนะคะเขามีโครงการประกวดภาพนะวิดีโอ best films เพื่อที่จะสะท้อนความเป็นไทยความเป็นไทยใช้คำว่าอะไร Thainess okay Thaines The Tourism Authority of Thailand will present awards today to the winners of the best films on Thainess shot by 200 entrants in the TAT's Amazing Thailand Film Challenge. The ceremony is at the National Theatre. ก็คือว่ามีการจัดงานนะคะมอบรางวัลนะให้กับผู้ชนะเลิศที่ส่งภาพยนตร์ของตัวเองเนี่ยเข้าประกวดก็ดีเหมือนกันนะคะโครงการนี้แต่ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในช่วงนี้คือคักกับโครงการต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งก็ดีเพราะรายได้มากที่สุดนะของประเทศที่ก็มาจากการท่องเที่ยวนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวจะทราบผลนะคะแล้วก็จะเห็นภาพสวยๆงามๆนะคะที่คนส่งเข้าประกวดไปนะมีคัดเลือกตั้ง200กว่ารายเลยนะที่โรงละครแห่งชาติค่ะต่อไป Thursday ใครที่อยากจะแบบว่าจับจองตั๋วเครื่องบินโรงแรมแพ็คเกจต่างๆแบบถูกนะก็เริ่มแล้ววันพฤหัสคงระเบิดอีกแล้ว Queen Sirikit National Convention Center นะคะห
โอ้เวลามีงานอย่างนี้ทีนะคนนี่แบบคนเยอะมากเขาไปเยอะมากใช่ไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์หนังสือเยอะมากไหมเยอะเยอะค่ะเยอะเยอะเท่าไอ้นี่ป่ะ Baby Best Buy เคยไปมั้งงานไม่เคยไป Baby Best เดี๋ยวจะให้ไปทำไม Baby Best Buy ก็ไม่รู้สิไม่มีหลานไม่ใช่หรอก็หลานก็ได้นี่นี่ก็จะมาแล้วเนี่ยเออรู้จักไปซะบ้างโอ้โหเยอะเยอะมากวันนั้นไปเนี่ยนะเขาให้ไปจอดรถที่ไหนก็ไม่รู้ปกติไปรถไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมรถไฟใต้ดินสะดวกสุดไม่ใช่อีนี่เวลาไปทีใช่ไหมมันไปลำบากใช่ไหมไอเราก็เลยต้องแบบว่าแล้วเวลาขนของกลับเยอะใช่แล้วท้องแก่ไม่ได้เราก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่น่าจะไหวคนเดินเลยก็เดินไกลอยู่นะถูกแต่วันนั้นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่การประชุมส่วนการประชุมใช่ค่ะที่เป็นอีเวนต์ออแกไนเซอร์ของเขานะคะพอดีว่าทำงานให้เขาบ่อยก็เลยรีบแบบว่าส่งไลน์แล้วเขาแบบเป็นอีเวนต์ออแกไนเซอร์ถ้าจะใช้งานนะคะนี่เลยไปที่เขาเลยค่ะ เพราะว่า3นาทีนะแบบช่วยหน่อยนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Retro Life Cafe นะแบบว่าที่จอดรถไม่มีขอโทษที่รบกวนนะหาให้หน่อยนะโอ้ยจอดอยู่ปิ๊กโอ้โหนี่สิคุณนะคุณเขาเรียกว่าอะไรวะคุณสมบัติที่ดีของการเป็นอีเวนต์ออแกไนเซอร์คือต้องมีความด่วนทันทีเร็ววอร์หารปภ รปภมาเคาะเชิญได้เลยค่ะตรงนี้เลยสบายมากเลย okay. Thank you again เป็นสิ่งที่เราจะไม่ลืมเลยนะทุกที่จะเป็นคนที่ไม่ทำแบบนี้แต่วันนั้นนี่คือแบบว่าปี๊ดแล้วอะไม่ไหวจริงๆเยอะมากคนนะคะก็ expect that I think เหมือนกันงานนี้ก็จะไม่แพ้กันนะ It's the same but the good thing is เวลาคุณไปอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ซื้ออะไรชิ้นใหญ่โตไงคือชิ้นมันใหญ่โตราคามันอาจจะแพงกว่างาน Baby Best Buy แต่ว่ามันคือใส่ในกระเป๋าได้เป็นแบบว่าใบเสร็จหรือว่าเป็นตั๋วเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่หนักอะไรมากมายอันนี้ก็อาจจะไปรถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้ได้เลยนะคะ So it's 4 days and it starts on Thursday it's the 19th International Travel Fair that opens at the Queen Sirikit National Convention Center ตัวย่อ QSNCC Organizers expect 300,000 คนภายใน4วันนั่นไงโอ้300,000ภาษาอังกฤษคือ300,000ชื่อ300,000 yeah 300,000 people okay alright กลับกันนะกว่าดิฉันจะเข้าใจหลักแสนหลักหมื่นเนี่ยคือมันต่างกันมากกับภาษาอังกฤษกว่าเราจะเข้าใจว่าแสนเนี่ยกับหมื่นเนี่ยโอ้โหยากมากจำได้สมัยที่กำลังเรียนภาษาไทยอยู่โอเคเพราะฉะนั้นไม่ว่ากันค่อยเป็นค่อยไปนะคะโอเคแต่ว่าเอาง่ายๆเลยนะใช้อีคอมเมิร์ซขั้นระหว่างตัวระหว่างเขาวักยังไงอย่างเช่น 300,000 นี่เราก็เอาไอ้3ดิจิตนั้นมารวมกันแล้วก็อ่านไป300ถ้าเป็น 315,000 ใช่มั้ยง่ายกว่าภาษาไทยอีกนะ315มันก็อ่านปีอย่างเงี้ย315,000 อย่างเงี้ยนะคะอ่ะลองไปลองดูต่อไปWhat's happening on Friday? Oh, it is No Alcohol Day. สำหรับประเทศไทย It's National No Alcohol Day. Also next Tuesday and Wednesday are No Alcohol Days. Okay, ก็คือว่าวันศุกร์เนี่ยนะคะก็จะเป็น National ก็คือภายในประเทศไม่ดื่มสุราแต่ว่าถัดไปอีกไม่กี่วันนะคะก็คืออังคารและวันพุธถัดไปเนี่ยคือ no alcohol days มันเป็นวันอัญสันหบูชาและวันเข้าพรรษา19-20โอเค alright there you go แล้วก็ it is also no plastic bag day วันศุกร์นี่นอกเหนือจะเป็นวันแห่งชาติในเรื่องของการไม่ดื่มสุราแล้วนะคะอันนี้เราไม่มีปัญหาไม่ดื่มอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันจะเป็นวัน no plastic bag day ด้วยอย่าใช้ถุงพลาสติกอ๋อใช้ถุงผ้าแทนถุงผ้าเอาจริงนะทุกวันนี้ก็ใช้ถุงผ้าอยู่นะดีมากนะคะแล้วเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยนะคะก็พยายามเอาถุงผ้าถุงผ้าไปใส่ใช่ใช่ค่ะแล้วทางห้างเนี่ยเขาก็เริ่มให้ความสำคัญตรงนี้นะจะมี point มีนู่นมีนี่เพิ่มเห็นเยอะเลยค่ะใช่ใช่ใช่ก็ลองดูแล้วกันมันจะเป็นบางวันนะแล้วเขาก็จะให้แต้มคุณมากขึ้นแต้มคุณก็เอาไปแลกเป็นเงินสดได้เพราะฉะนั้นฉวยโอกาสตรงนี้นะแล้วก็จะทำให้โลกของเราเนี่ยเย็นลงไหมก็ดีขึ้นนะน่าจะไม่มันจะไม่ร้อนมากมายขนาดนั้นใช่ๆแล้วก็สภาพแปรปรวนอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะโอเคต่อไปมาดูเรื่องของวันเสาร์กันบ้างมีอะไรเกิดขึ้นกับ MCOT เหรอค่ะโอ้มีการปิด
ปิดช่องหรอเหรอคะโอเค all right we're going to have a 5-day weekend it's about time the only downside is the next week you will have to work an entire 2 days before you reach another weekend okay มันจะมีวันหยุดยาว5วันอะไรเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานแค่2วันเขาก็แซวนะคะ คือวันเสาร์เนี่ย MCOT is shutting off channel 9 on all 36 analog stations and relays today you'll watch digital or you won't okay MCOT จะปิดช่อง9เหรอในระบบอนาล็อกช่อง36อันนี้เราไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเออก็ลองเช็คดูแล้วกันนะนะเฮ้ยแต่ว่าเราเป็นพนักงานอยู่เอ็มคอร์ดนะนักเรียนเอ็มคอร์ดนะไปหาข้อมูลนะแล้วอยู่เอ็มคอร์ดนะแล้วก็ไปให้เขารับทราบกันด้วยนะนี่ตัวเออทำไมเราไม่รู้เนี่ยเออนั่นน่ะสิเซอร์ไพรส์โอเคต่อไปนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นวันเสาร์นะคะซึ่งน่าสนใจนะนกแอร์ค่ะจะสปอนเซอร์งานบุญนกแอร์ is sponsoring a charity cycling event in Nakhon Si Thammarat today to raise funds for the Cardiac Children Foundation of Thailand Cardiac นี่เกี่ยวกับหัวใจเขาก็จะมีการปั่นจักรยานกันนะคะเชื่อว่าคุณพาทีก็คงลงไปด้วยนะคะที่นครศรีธรรมราชไปแล้วก็กินหอยนางรมเผื่อด้วยนะสดๆเลยนะแบบน้ำจิ้มแซ่บๆนะน้ำพริกเผาอย่างนี้ออกแล้วนี่พูดได้นี่ใช่ไหมพูดได้พูดได้โอเคแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย ride for life เอาใหม่นะ ride for lifeRide ที่ปั่นนะ for life R-I-D-E F-O-R-L-I-F-E .nokair.com นะคะ / E-N เป็นภาษาอังกฤษนะ T-H ก็เป็นไทยไปค่ะโอเคคาร์ดิแอกเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะคะน้องๆที่มีปัญหาเรื่องหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคต่อไปนี่เป็นเรื่องที่เราก็ไม่รู้นะเนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดที่บังกลาเทศที่ดาก้าที่มี5คนมั้งเข้าไปบุกที่คาเฟ่แล้วก็ยิงพวกชาวต่างชาติคนเสียชีวิตมีคนอิตาลีมีคนญี่ปุ่นไป1รายนะคะแล้วทั้งหมด20คนนะเป็นเหตุการณ์ที่เรานึกว่าจะเห็นแค่ในหนังเนาะสยองมากเลยอ่ะแล้วคนที่รอดชีวิตไปเนี่ยเขาก็มาเล่าเรื่องนะสามารถดูกันได้ที่ NHK World นะมันจะเป็นรีพอร์ตที่ฉันเป็นคนนำเข้ารีพอร์ตนี้เองเพราะฉันดูกันเยอะๆได้โอเคนั่นแหละแล้วเขาก็ออกมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยพวกเขาก็เข้ามาแล้วก็ถามว่านี่อยู่เป็นคนบังกลาเทศหรือเปล่าเขาบอกใช่เขาเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอยู่ก้มหัวไปซะก้มหัวไปซะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ก้มหัวนะเธอฉลองวันเกิดลูกชายหรือลูกสาวอยู่เนี่ยไปกับสามีด้วยนะเธอก็ก้มหัวลงนะเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็จะได้ยินว่าแบบเขาจะถามว่าต่างชาติหรือเปล่าต่างชาตินี่ยิงเลย20ศพสยองเนาะสยองมากสยองมากเฮ้ยตอนนี้อเมริกาเขามีนี้แล้วนะโรบอทที่จะเป็นบอมส่งเข้าไปแบบระเบิดเลยแต่มันก็ใช้ได้ไม่ทุกสถานการณ์ถ้าเป็นสถานการณ์นี้จะไปบอมได้ยังไงบอมคนแบบว่าตายหมดสิถูกปะเดี๋ยวเขาก็กำลังดูอยู่นะว่าจะใช้ในสถานการณ์อะไรแล้วก็จะแบบว่ามีมาตรการควบคุมได้อะไรยังไงบ้างก็น่าสนใจดีเนาะอ่ะก็คือเจ้าของของคาเฟ่ที่นั่นน่ะนะที่เป็นสถานที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าฮีมีคาเฟ่อยู่ที่ประเทศไทยด้วยเขาชื่อคุณนาซิรูลอาลามโพรักเป็นคนบังกลาเทศเนี่ยแหละแล้วก็จะมีคาเฟ่อยู่ที่ซอยสุขุมวิท31โอเค so he is a joint owner of the cafe here in Thailand in Bangkok and he says that he will try to help the people in his cafe เพราะว่ามีพนักงานในคาเฟ่ที่ดาก้าเนี่ยเสียชีวิตไปด้วยเป็นคนที่ช่วยในเรื่องของการทำขนมเนี่ยแหละใช่ so yeah he says he will bring the staff to work here in Thailand yeah so that's very interesting แล้วก็มี quote now all my staff now are quite traumatized คำว่า traumatized เนี่ยแปลว่ามันยังไงอะสะกดก่อน traumatized traumatized แปลว่ามัน
มันจำฝังใจมันมีแผลลึกเลยใช่ใช่นะคะ it's traumatized นั่นแหละเป็นคำศัพท์ที่น่ารู้อีกหนึ่งอย่างอ่ะต่อไปที่ Sunny Sky จะจบด้วยเรื่องดีเรื่องโหดๆดูน่ากลัวใช่นี่ดูสิ Myanmar man wanted over woman's murder ผู้ชายจากเมียนมามีแต่เรื่องต้องการตัวเขาเพราะว่าฆ่าผู้หญิงไปไม่เอาละฉันท้องน่ากลัวแล้วกันฉันท้องอยู่โอเคมาดูนี่บ้าง Sunny Skies นะ things mentally strong people do ก็คือเรื่องของหัวใจต้องเข้มแข็งถูกป่ะแต่ว่าสมองหรือว่าไอ้ความคิดต้องเข้มแข็งด้วยแล้วเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่คนที่ mentally ด้านสมองเนี่ยเข้มแข็งด้านสมองเนี่ยนะทำกระทำปฏิบัตินะคะ 1. They don't waste time feeling sorry for themselves อย่ามานั่งเสียใจอย่ามานั่งแบบสงสารตัวเอง Don't feel sorry for yourself okay so yeahthey don't waste time feeling sorry for themselves สงสารตัวเองสงสารไปก็เท่านั้นนะคะ next they don't shy away from change อย่าไปอายในการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงก็จงเปลี่ยนไปใช่ต้องยอมรับokay so don't shy away from change don't waste energy on things they can't control เพราะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะนะบางทีเราก็ไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เราก็คือต้องแบบกลมกลืนไปนะคะหรือว่ามีมาตรการยอมรับมันไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ใช่อย่างเช่นตกงานอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมควบคุมไม่ได้เราควบคุมตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเดินไปแล้วเราก็จะแบบสมัครงานเราก็ไปดูงานเผื่อได้งานที่ดีกว่าอีกเราต้องเข้มแข็ง Don't worry about pleasing everyone อย่าไปกังวลว่าจะต้องไปเอาใจทุกๆคนทำให้ทุกคนถูกใจเป็นไปไม่ได้ใช่อันนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยแบบว่าดีขึ้นนะสมมติว่าคุณแบบรู้จักไม่แคร์แต่ยังว่าไม่แคร์มากนะไม่แคร์มากนี่ก็สุดโต่งนะ คำว่าอะไรนะลืมละจากเพลงอ่ะสุดโต่งอันนั้นก็ radical ไปหน่อยนะ radical ไปหน่อย don't dwell on the past อย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เกิดไปแล้วโอเค don't make the same mistake over and over again อย่าทำผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกนะคะ learn from your mistakes okay so be mentally strong everybody and enjoy the week enjoy Sunday thank you for tuning in สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ